Leading transition, road to a low carbon nation. เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศความยั่งยืนสมโภชน์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนรุ่งโรจน์รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ดร.เอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตเราพูดกันมาตะกี้เราบอกว่าเอ๊ะเราต้องไปพลังงานทางเลือกมากขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องเพิ่มพลังงานที่เป็นสัดส่วนที่เป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยทั้งที่ตอนนี้พลังงานมันเกินครับนะครับเราจะทำได้เนี่ยโจทย์ในนี้เราแก้ได้จริงๆเหรอนะครับผมให้ดูนะครับภาพนี้นะครับเราต้องเพิ่มในขณะที่พลังงานล้นนะครับ 60-70% เป็นแก๊สนะครับแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราเซ็นสัญญาไว้ครับนะครับสัญญาเนี้ยมันเป็นสัญญาระยะยาวงั้นการที่เรายิ่งเพิ่มเข้าไปก็เป็นยิ่งเป็นต้นทุนของประเทศนะครับมันก็ไปมีผลกับอะไรฮะค่าไฟนะครับมีค่าไฟก็จะต้องแพงขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าส่วนเหลือมากขึ้นถ้าเราจะทำแต่พลังงานทางเลือกอย่างเดียวงั้นมันกลายเป็นงูกินหางแล้วก็สุดท้ายคือเราได้พลังงานทางเลือกที่แพงก็ล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวออกมาผมก็กด Twitter ตอนเช้าเนี่ยก็เห็นบอกว่า Microsoft Google หรือแม้กระทั่ง Apple เนี่ยบอกอยากมาเมืองไทยนะแต่อย่างแรกที่ต้องทำก่อนมีพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดที่ราคาถูกนะครับนี้ถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราแก้โจทย์อันนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ไปต่อไม่ได้ก็ดึงดูดเข้ามาไม่ได้ถูกนะครับตอนนี้เองเนี่ยแล้วถ้าเป็นรัฐบาลจะแก้ยังไงโจทย์เนี้ยจริงๆสมการมันง่ายมากครับก็คือถ้าเราอยากจะให้ค่าไฟมันถูกลงก็ต้องทำให้ส่วนเหลือมันน้อยลงก็คือต้องให้คนใช้ไฟฟ้าเยอะๆถูกไหมเพราะเราลดไม่ได้ไอ้ที่เราซื้อไปแล้วเราโดนล็อกสัญญาไว้นะครับการที่สองคือต้องทำให้ efficiency มันสูงขึ้นนะครับจากราคาที่มันเคยเป็น cost plus ถ้าเราทำให้เกิดการแข่งขันเสรีในการขายไฟได้เนี่ย margin ที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมที่บางทีมันอาจจะเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะลดลงก็จะทำให้ค่าไฟถูกลงสองข้อนี้ผมมีคำถามตัวใหญ่ๆเลยจะทำให้เกิดการเสรีแต่ทำไมมันไม่เกิดลอจิกมันมีนะฮะแต่มันไม่เกิดครับนะครับเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะทำนู่นลอจิกเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราไม่แก้รูทคอสอันแรกก็คือใครเป็นคนกำหนดนโยบายรัฐบาลถูกไหมฮะถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำเนี่ยทำมาเป็น10ปีทำไมเราทำเนี่ยเรายิ่งทำยิ่งถอยหลังเข้าคลองทำไมเราสู้ประเทศอื่นไม่ได้ทั้งจริงเรื่องนี้เรื่องโลกร้อนเรื่องrenewable เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะฮะที่เริ่มในซาวิซีเชียเราเป็นประเทศแรกเลยใช่แต่วันนี้เรามีปัญหานะครับคนเราอะผมคิดว่าถ้าเราโยนหัวโยนก้อยเนี่ยมันยังออก50-50ใช่ไหมฮะแต่ทำไมการตัดสินใจของภาครัฐเนี่ยนโยบายของภาครัฐเนี่ยตัดสินใจผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซะอีกจนวันนี้ประเทศไทยมายืนตรงจุดที่บอกว่าแล้วเราจะต่อเราจะไปต่อกันยังไงครับผมคิดได้แค่2อย่างครับอย่างที่1ก็คือเราโชคร้ายครับเราโชคร้ายที่เราไปได้ผู้นำขาดวิสัยทัศน์หรือเราไม่มีความรู้พอที่จะไปวิเคราะห์ปัญหาก็คือพูดง่ายโจทย์มันมีแล้วแต่แก้ปัญหาไม่เป็นนะครับกับอีกประเภทนึงนะครับก็คือเราอะรู้ผู้นำเนี่ยรู้มีความรู้ด้วยแต่ไม่ตั้งใจที่จะทำให้มันแก้ปัญหานะครับอันนี้ผมคิดว่าผมเรียกมันว่าคอร์รัปชันทางนโยบายไอ้ความคืบหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งหลายๆคนแม้กระทั่งผมเองเนี่ย underestimate ใครจะไปนึกนะฮะว่าคอสของการผลิตไฟเนี่ยจากแสงอาทิตย์เนี่ยต่ำกว่า2บาทแล้วถามคุณสมโภชเนี่ยบอกว่าต่ำกว่า2บาทบางที่เนี่ยต่ำกว่า2บาทมากๆเลยด้วยถูกไหมครับแล้วเรา4บาทกว่ารวมแบตเตอรี่ก็อีกเท่านึงนะฮะ2บาทก็เป็น4บาทอันนี้รวมแบตเตอรี่แล้วนะฮะเราไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ 100% หรอกเรามีแค่ส่วนหนึ่งก็ได้แล้วคอสเคิร์ฟเนี่ยมันจะลงไปอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้านแรกก็คือเรา underestimate ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีครับแต่อีกด้านนึงเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นอย่างนั้นมั้ง bad managementนะจะเรียกว่าเป็นแบดประเภทไหนก็แล้วแต่ก็แล้วกันทีนี้ทางคุณสมโภชเนี่ยพูดได้เห็นถึงว่า
มันไม่ทำมันไม่ได้ผมยกตัวอย่างนะเอาอุตสาหกรรมผมเลยครับนะผมมีคอมมิตเมนต์บอกว่าคิดง่ายๆปีละ 2.5% ต้องลดไปเนี่ยนะฮะกรีนเฮาส์แก๊ส2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมใช้ถ่านหินในการเผาปูนนะฮะแต่เดิมเนี่ยผม2ปีก่อนหน้านี้ใช้ประมาณสัก 90% ก็คือเกือบทั้งหมดเราลดจาก 90% ตอนนี้เหลือ 60% โรงงานที่ทำได้ดีที่สุดณวันนี้ 50% ผมทำมากกว่านี้ไม่ได้ละในเทคโนโลยีที่มีอยู่นะเพราะว่าคอสมันมากกว่าราคาขายผมแล้วนะเพราะนั้นผมเลยก็เลยต้องกลับมาบอกว่าผมก็ต้องถามบอกว่าเราจะให้ผมทำยังไงต่อนะฮะถ้าผมขึ้นราคาไปกว่านี้แต่ถ้ามันยังมีคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่สามารถอยู่ได้นะไฟผมก็ที่ง่ายๆก็มาจากกริดอะไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่มันมีไฟส่วนหนึ่งที่ผมมาจากพลังงานทดแทนนะฮะจะเป็นโซลาร์เซลล์เป็นจากเวสหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งภาคนี้จากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้อีกแต่เวสบ้านเราเลกูเลตเราถือว่าขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการแต่เป็นสมบัติของแผ่นดินในเมื่อเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการแต่เป็นสมบัติของแผ่นดินมันก็นึกไม่ออกว่าเป็นอะไรนะครับมันเหมือนกับมีลูกอ่ะแต่บอกว่าเป็นลูกที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ก็เป็นลูกใครจะไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการที่จำเป็นที่จะต้องดีเลกูเลตนะผมก็ไม่รู้จะใช้คำพูดไหนนะฮะว่าจะบอกว่าเป็นเลกูเลตมันคงไม่ใช่อ่ะมันคงต้องดีเลกูเลตหรือทรานส์ฟอร์มในแง่ของกฎหมายตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ผมตันแล้วฮะเข้าใจครับนะฮะอีกแก๊ปนึงที่ผมจะต้องทำก็คือผมต้องเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นแก๊สซึ่งแก๊สเนี่ยนะฮะทางคุณสมโภชหรือทางคุณเอกก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่คลีนนะนะฮะอินฟราสตรักเจอร์จะมายังไงล่ะแก๊สเนี่ยถ้าเกิดว่าเอารถมาขนไปเนี่ยก็เรียบร้อยฮะก็ต้องมีท่อถ้ามีท่ออยู่แล้วท่อทำยังไงให้เราสามารถแข่งขันได้ผมคิดว่าตรงนี้มันมาถึงจุดที่จำเป็นครับนะที่อุตสาหกรรมเนี่ยต้องเดินหน้าไปแน่แต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่คราวนี้เนี่ยภาคเฟรมเวิร์กหรือภาคเรกูเลเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาปรับครับในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าอย่างที่พี่ลุงโรจน์ว่าคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนด้วยสมัยก่อนใครจะไปคิดว่าโซลาร์เซลล์มันจะถูกขนาดนี้ที่มันจะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากสมัยก่อนใครจะไปคิดว่าการปล่อยคาร์บอนมันสามารถจะเก็บคาร์บอนได้ในใต้ดินใต้ทะเลได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดผมกำลังพูดถึงว่าในภาคเอกชนเนี่ยอย่างที่พี่ลุงโรจน์กับทางพี่สมโภชบอกว่าบางทีถ้ามันถึงทางตันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องรื้อทำอินฟราสตรักเจอร์ใหม่เพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วพอโลกมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยกฎกติกามันต้องเปลี่ยนตามให้ทันครับว่าอย่างที่พี่ลุงโรจน์บอกเพราะฉะนั้นไมเซ็ตตอนนี้ที่ผมอยู่ในภาครัฐเองผมก็ถึงพยายามสร้างไมเซ็ตเนี่ยให้กับเกิดกับภาครัฐว่าเฮ้ยกฎในเมื่อโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับกฎกติกาแล้วต้องปรับให้เร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยได้มันจะช่วยเสริมในสิ่งที่แล้วในส่วนที่อย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยในสามสามมิตรเราถึงทำเองว่าอ่ะเมื่อกี้ในเรื่องของ EV เราทำให้ EV เกิดขึ้นบูมขึ้นมาในเมืองไทยแล้วแต่มันต้องคิดต่อว่าอ่ะแล้วแบตเตอรี่ล่ะเมื่อกี้ตอนที่นั่งคุยกันยังคุยเลยแล้วแบตเตอรี่เพราะเนี่ย EV มาเต็มไปหมดแล้วแบตเตอรี่อีก10ปีออกมารถแบตเตอรี่หมดอายุมันจะเหมือนมือถือที่เราตอนนี้เปลี่ยนทุกปีมี iPhone รุ่นใหม่ออกมา Samsung รุ่นใหม่ออกมาก็เปลี่ยนแล้วเอาไปอยู่ไหนการไป track and trace ไอ้ตัวแบตเตอรี่เหล่านี้ให้มันกลับมาใช้มันไม่ได้แล้วพวกนี้มันขยะอิเล็กทรอนิกส์มันจะกลับมาใช้ยังไงซึ่งเหล่านี้มันต้องคิดตั้งแต่วันนี้แล้วคิดคนเดียวไม่ได้ไม่คิดระหว่างนั่งรอก็ยังคุยกับพี่สมโภชเดี๋ยวเรามาทำดีไซน์ทิงกิ้งกันดีกว่าพี่ว่าทำเรื่องนี้จะทำให้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอีกหน่อยเรื่องอีก10ปีจะเต็มไปหมดเหมือนมือถือฮะและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมือถือเหมือนกับอีกหน่อยขับรถไปเนี่ยเทคโนโลยีที่จีนเดี๋ยวนี้สวอปเลยนะฮะขับรถไปจอดสวอปแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหมือนมือถือเลยจะปั๊มออกมาได้เร็วมากเพราะฉะนั้นตรงนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วต้องปรับในเชิงของภาครัฐผมถึงบอกเอ้ยพี่สมโภชผมต้องมาคุยกับเอกชนแล้วล่ะว่าอย่างเงี้ยเราจะมาทำดีไซน์ thinking กันออกแบบโครงสร้างภาษียังไงลดภาษีให้กับแบตเตอรี่ที่มันรีไซเคิลได้ครับใครมี track and trace ว่ารีไซเคิลแล้วมาเพื่อให้มันเกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ลดโลกร้อนด้วย